ทุกคนครับผมขาดทุน700,000ภายในคืนเดียวเลยฟังไม่ผิดครับผมแม่งขาดทุนจริงๆขาดทุนจนยับยู่ยี่อ่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับผมอยากจะมาทำคลิปเพื่อเตือนใจนักลงทุนที่ลงทุนแบบผมนะครับเตือนใจไว้เลยนะครับผมเนี่ยจริงๆแล้วผมทำงานประจำก็เหมือนที่ทุกคนรู้ใช่ไหมผมรับราชการตำรวจนะครับทำงานกินเงินเดือนประจำไปแล้วก็อีกงานที่ผมทำอีกงานหนึ่งก็คือการเทรดหุ้นเทรดคริปโตเทรดฟอเร็กซ์นะครับผมเทรดพวกนี้อยู่ก็ผมเทรดมามีประสบการณ์การเทรดอยู่ในตลาดเนี่ยเกือบ2ปีนะครับเกือบ2ปีแล้วก็ปีหลังๆไอ้ปีสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผมก็เริ่มมีระบบการเทรดที่ดีมีระบบการเทรดมีการจัดการ mindsetในการลงทุนที่ดีขึ้นนะครับจนผมแทบจะเทรดไม่ขาดทุนเลยผมสามารถทำกำไรครับจากเงินทุนต่อเดือนเนี่ยตกอยู่ที่ 10-20% ต่อเดือนแล้วก็ไม่เคยแทบจะไม่เคยแพ้ให้กับตลาดในระยะเวลา3เดือนให้หลังนี้เลยครับผมเคยทำกำไรสูงสุดได้เดือนละ 300,000 บาทนะครับผมเคยทำได้ขนาดนั้นเลยด้วยการที่ผมชนะมันบ่อยนี่แหละด้วยการที่ผมชนะตลาดบ่อยเกินไปจนทำให้ผมเนี่ยเกิดหลงตัวเองขึ้นมานะครับทำให้แบบมันมีความโลภในใจขึ้นมาผมก็เลยเริ่มเล่นนอกแผนเริ่มลงทุนนอกแผนนะครับลงทุนนอกแผนจากเดิมที่ผมเทรดด้วยจำนวนออเดอร์ที่เล็กนะครับเล็กมากๆถ้าเทียบกับจำนวนพอร์ตของผมมี 700,000ผมเทรดแค่ไม้ละ1,000ไม้ละ10,000นะครับผมสามารถแก้ตัวได้เป็นร้อยเป็น1,000ครั้งผมไม่มีวันพอตแตกแน่นอนแต่เมื่อ4วัน5วันที่แล้วผมก็เกิดมีความคิดอยากรวยเร็วๆเว้ยจากที่ผมเทรดได้เดือนหลัก 50,000 60,000 70,000 เงี้ยพีคสุดก็ 300,000 อันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหน้ากราฟในขณะนั้นขึ้นอยู่กับว่าตลาดเป็นใจไหมนะครับเราต้องรออย่างใจเย็นๆแต่เมื่อ5วันที่แล้วผมเกิดใจร้อนเว้ยผมอยากรวยเร็วๆผมเกิดมีความคิดว่าเฮ้ยปีนี้เดี๋ยวแม่งผมจะมี10ล้านจากการลงทุนเพราะผมกลับมามองค่าเฉลี่ยอัตราการเทรดของผมที่ผมชนะตลาดมาตลอดเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูเทรดมา100ครั้งกูชนะ100ครั้งเลยแล้วแทนที่ผมจะมานั่งเทรดไม้เล็กๆไม้ละ1,000ไม้ละ10,000เงี้ยทำไมผมไม่เล่นใหญ่แบบไม้ละ100,000ไปเลยอ่ะชนะครั้งเดียวผมก็ได้เป็น100,000เท่ากับว่าผมชนะ100ครั้งเลยนะมาต่อคลิปที่2นะ ไม่รู้ว่าคลิปมันจะน่าเบื่อไปไหมนะ แต่ผมแค่อยากจะมาทำเพื่อเตือนจริงๆนะเตือนจริงๆในตลาดเที่ยเนี้ยมันทำให้คนรวยได้ภายในข้ามคืนแล้วก็จนได้ในข้ามคืนจริงๆนะครับมันเป็นโอกาสนะที่ผมเข้ามาอยู่ในนี้คือมันเป็นโอกาสที่ดีเลยแล้วก็มันทำให้ผมมีเงินใช้ทุกๆเดือนแบบใช้ไม่เคยขาดมือมาเป็นระยะเวลาเกือบ1ปีเลยเพราะการเทรดของผมนี่แหละแล้วเนี่ยเอามาต่อจากคลิปที่แล้วที่ว่าผมเริ่มเปิดออเดอร์ไม้ใหญ่ใช่ไหมจากที่ผมเคยเปิดแค่ไม้ละ1,000เงี้ยผมสามารถติดลบเนี่ยได้เป็นพันเป็น 10,000% โดยที่ผมไม่สะดุ้งด้วยซ้ำนะครับซึ่งในตลาดเนี่ยต่อให้มันสวิงขนาดไหนต่อให้กราฟเนี่ยมันวิ่งผิดทางขนาดไหนมันก็ไม่มีทางที่จะทำพอร์ตผมแตกได้เลยนะครับคติเตือนใจของผมเนี่ยคือการใช้ลิกใช้เลเวลเลทที่ไม่สามารถทำให้พอร์ตผมแตกได้นะครับผมยึดคตินั้นมาในใจผมตลอดนะผมเล่นแล้วผมก็ได้กำไรทุกเดือนนะครับมากน้อยอยู่แล้วแต่สภาวะตลาดในขนาดนั้นแต่ในเมื่อผม มีความคิดความโลภอยากจะโกยเงินจากตลาดเร็วๆอ่ะผมเปิดไม้ละแสนซึ่งผมไม่เคยเปิดไม้ละแสนมาก่อนเลยครับผมเปิดมาปุ๊บไม้แรกผมขาดทุนเว้ยผมขาดทุนเป็นแสนภายในไม้เดียวแล้วหลังจากนั้นแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผมเริ่มคุมสติของตัวเองไม่อยู่พอผมเสียแสนนึงปุ๊บผมไม่อยากได้คืนเว้ยไม้ที่2ผมก็เลยต้องเปิด 200,000 นะครับผมก็เลยต้องเปิด 200,000 เพื่อจะชดไม้นั้นคืนทุกคนว่าเป็นไงผมเปิดปุ๊บแม่งกราฟเด้งผิดทางเลยจนหัวใจผมสั่นผมจนไอ้เหี้ยไม่ได้แล้วผมปิดไม้ที่2เนี่ยผมขาดทุนหลักหมื่นนะครับไม้ที่2ขาดทุนหลักหมื่นว่าไอ้เหี้ยเอาไงดีวะนั่งใหม่รอแต่คือตอนนั้นเหมือนกับ
มันไม่ใช่ตัวตนของผมที่ผมเคยเป็นมาเว้ยมันรู้สึกควบคุมสติตัวเองไม่ได้เวลาผ่านไปแค่5นาทีเนี่ยแม่งเหมือนผ่านเป็นวันเลยนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยผมรอได้เป็นอาทิตย์นะครับรอแบบไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะกลับมาเล่นผมสามารถเปิดออเดอร์แล้วผมก็ไปกินข้าวไปนอนไปใช้ชีวิตของผมได้ปกติแต่พอผมเล่นไม้ใหญ่เนี่ยผมนั่งดูกราฟทั้งวันไม่ว่าจะขับรถไม่ว่าจะอาบน้ำไม่ว่าจะกินข้าวไม่ว่าจะทำงานผมจ้องกราฟตลอดเวลาจ้องรู้สึกว่าตาผมบวมผมดูผมพยายามแบบอยากได้เงินคืนเว้ยอยากได้เงินหลัก 2-3 แสนที่ผมเสียไปคืนแล้วผมก็ทำอย่างนั้นอะเปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดคือแล้วการทุกการเปิดอะมันจะมีค่าธรรมเนียมเว้ยผมแค่ผมเปิดปุ๊บแล้วผมปิดเนี่ยผมก็เสียค่าธรรมเนียมเป็นหลักแบบหลักร้อยหลักพันแล้วนะครับผมพบออเดอร์มันใหญ่ผมเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าผมเทรดไปกี่ครั้งนะครับมาต่อคลิปที่3นะครับ ทุกคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมในเมื่อมีประสบการณ์มาตั้ง2ปีมีระบบการเทรดมาตั้ง2ปีพอขาดทุนขนาดนั้นน่ะแล้วทำไมถึงไม่หยุดนะครับซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์ปกติอ่ะผมจะหยุดเว้ยผมจะหยุดเพราะถ้าผมเริ่มผิดทางสัก 2-3 ครั้งเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ละตลาดมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดผมจะหยุดแล้วผมจะมาตั้งหลักแล้วมาฟังข่าวมาหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนแล้วก็ถึงจะเล่นการเทรดครั้งต่อไปของผมแต่อันเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าอยากได้เงินคืนอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณคิดดูดิผมไปเปิดไม้ละแสนผมเสียไปแสนหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าผมจะกลับมาเล่นไม้ละพันน่ะแล้วตอนไหนผมจะได้แสนที่ผมขาดทุนคืนน่ะมันใช้เวลาแม่งหลายเดือนเลยนะกว่าจะเอาแสนที่ขาดทุนไม้เดียวผมคืนน่ะตอนนั้นผมเกิดมีความคิดแบบนี้ไงผมมีความคิดจนผมคุมสติไม่ได้จนกระบวนการคิดของผมมันเสียไปหมดเลยนะครับตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเอาเงินคืนเราต้องได้เงินคืนสิคืนปุ๊บหยุดเลยคือถ้าตอนนั้นผมได้กลับมาสักไม้นะได้กลับมาสักแสนสองแสนคือผมหยุดแน่นอนครับเพราะผมจะมาตั้งหลักใหม่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่ละมันเสี่ยงไปแต่คืออันเนี้ยผมแม่งไม่ได้เลยเว้ยผมไม่ได้เลยนะครับเพราะเหมือนกับผมไม่เคยเห็นจำนวนเงินในพอร์ตผมติดลบหนักขนาดนี้มาก่อนสติมันก็เลยหลุดกระเจิงนะครับจากที่เมื่อก่อนแบบผิดทาง 200% เนี้ยผมลง 1,000 นึงผมก็แค่ติดลบแค่ 3,000 เองถ้าเทียบกับ 700,000 น่ะมันเป็นเงินที่น้อยมากเลยนะ700,000ต่อ 3,000 น่ะมันไม่รู้สึกอ่ะมันไม่ตกสะท้านได้ซ้ำผมสามารถกินข้าวได้นอนหลับได้แต่อันนี้ผมเปิดแสนนึงปุ๊บผมติดลบแค่ 100% เงี้ยกราฟแค่วิ่งขึ้นไปเงี้ยแม่งใจผมก็สั่นแล้วอ่ะมันเท่ากับโอ้โหไอ้เงิน 3,000 เมื่อก่อนผมคือเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเนี่ยผมก็ทำอย่างเงี้ยทำไปทำมาจนแม่งเหลือเงินก้อนสุดท้ายเลยเหลือเงินเกือบจะหมดอ่ะทุกคนผมเอาเงินเก็บที่มีอยู่ในบัญชีอ่ะเติมเข้ามาเพิ่มอ่ะเติมแบบศูนย์จนเหลือ0บาทเลยนะแบบวิญญาณผีพนันเข้าสิงผมแบบจัดๆเลยจนผมเป็นใครเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะตอนนั้นผมเติมมาผมก็เล่นเว้ยผมก็เล่นจนแบบเงินผมเหลือ 6,000 ฟังไม่ผิดจาก 700,000 ผมเหลือแม่ง 6,000 ผมเหลือ 6,000 ผมก็เครียดชิบหายแล้วทำไมเหลือขนาดนี้วะผมเริ่มคิดได้เว้ยผมเริ่มคิดได้ตอนนั้นมันเพิ่งเริ่มมามีสติตอนนั้นเลยเงินเด้งกลับมาเหลือ10,000กว่าบาทเหลือ10,000กลับไป 9,000 ผมแม่งกัดฟันเลยตัดทิ้งปึ๊กแล้วผมก็ถอนเงินออกจากตลาดแล้วผมก็มานั่งร้องไห้ผมนั่งร้องไห้จะเป็นจะตายเลยนะร้องไห้แบบโอ้โหเชื่ออารมณ์ผมเนี่ยดิ่งปึ๊บผมรู้สึกว่านี่ชีวิตผมเปลี่ยนไปแล้วผมแม่งจากหน้ามือกลายเป็นหลังมือไปเลยอารมณ์ผมดิ่งมา 2-3 วันร้องไห้ไม่หยุดเลยนอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้อะ